สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้คือปลา EC เค็มทอดแบบไหนจะได้เก็บไว้ได้นานๆนะทุกคนผมจะบอกวิธีทอดนะปลา EC เนี่ยปลา EC เค็มเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยนะทุกคนมันจะอร่อยมันจะเค็มมันๆนะเวลาผัดปลาบูมไฟแดงแล้วก็คะน้าปลาเค็มอะไรใช้ได้เมนูได้เยอะมากเลยนะทุกคนแล้วก็ข้าวผัดปลาเค็มก็ได้นะทุกคนนี่ปลาเค็มชิ้นสวยๆนะมาดูวิธีทอดแบบไหนจะได้เก็บไว้ได้นานๆนะทุกคนนี่เอาแป้งโรยหน้าหน่อยนะเอาแป้งโรยหน้าหน่อยนี่เอาแป้งมานะทุกคนแป้งมานะจับแบบนี้ก็โรยปาดให้เข้ากันนะปาดให้เข้ากันเลยนะนี่ปาดให้เข้ากันแล้วก็รัดตั้นน้ำมันร้อนๆแล้วเอาไปทอดนะทุกคนมันจะกรอบนะทุกคนนี่แค่นี้ง่ายแค่นี้เองแล้วก็เอาไปทอดไปทอดเสร็จแล้วก็เราจะทำปลาอีข้าวผัดปลาเค็มก็ได้คะน้าปลาเค็มก็ได้ผัดบุ้งไฟแดงใส่ปลาเค็มก็ได้หมดเลยนะทุกคนใช้ได้หลายอย่างเลยนะมันได้เมนูหลายอย่างเลยนะเราไปทอดกันทุกคนตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วล่ะวันนี้ก็ผมจะทำกวางตุ้งไต้หวันผัดใส่ปลาเค็มนะทุกคนตอนนี้ก็เลยจะทอดปลาเค็มก่อนตอนนี้ก็น้ำมันร้อนแล้วก็ปลาเค็มที่เราชุบแป้งมาเมื่อกี้นี่เราไปทอดนะทุกคนทอดเลยมันจะทำให้ปลาเค็มเก็บไว้ได้นานนะใส่กระปุกไว้เก็บไว้ได้นานเลยนะทุกคนจะเอามาทำกินเมื่อไหร่ก็ออกมามันจะอยู่ได้นานเลยเห็นไหมทุกคนสีสวยเลยนะเห็นไหมสีสวยงามเลยนี่สีสวยงามเลยนะทุกคนก็อีกสักแป๊บนี้ให้มันกรอบกันนิดหน่อยนะเอากรอบประมาณนี้พอแล้วทุกคนดูสีสวยงามมากเลยนะดูเอาว้าวกินสดๆแล้วนี่ทอดได้แล้วก็ใส่จานใส่อะไรไว้ก็ได้นะให้มันเย็นแล้วก็ใส่กระปุกไว้ทุกคนนี่ทุกคนสีสวยมากๆน่ากินมากๆทอดแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็ค่อยใส่กระปุกนะทุกคนแล้วก็เก็บไว้ได้นานเลยนะคิดว่าได้นานเลยแล้วก็จะทำเมนูอะไรก็ออกมาใช้ได้เลยเพราะว่าคะน้าปลาเค็มคะน้าผักบุ้งปลาเค็มอย่างเงี้ยยำปลาเค็มเงี้ยอร่อยนะทุกคนนี่ข้าวผัดปลาเค็มใช้เมนูได้หลายอย่างนะปลาเค็มเนี่ยรสชาติมันจะออกเค็มมันอร่อยปลาอีซีเนี่ยนี่ปลาอีซีเค็มนะครับเนี่ยวิธีทอดก็ทอดประมาณนี้นะทุกคนลองเอาไปทำดูนะโอเคคลิปนี้ก็เราก็มาบอกเล่าสู่กันฟังแค่นี้นะทุกคนลาแล้วครับ